เอาของเล่นใหม่นะครับมาเล่นกันที่สนามครูสนามหนองกระจงของพวกเรากันนะครับก็คือเจ้ากล้องเบอร์ริสนะครับรุ่น RT6 นะครับก็เป็น 1-6 เท่านะครับหน้าเลน24มิลนะครับก็จริงๆตัวนี้ก็เป็นกล้องเรียกว่า close quarter combat นะครับกล้อง 4QB เนี่ยสำหรับติดถ้าในต่างประเทศคือติดยา15กระสุน223นะครับก็เอามันนี้มาติดเจ้า Luger Precision Rifle นะครับ308เพื่อดูว่ามันออกแบบให้หินมันรับรีคอยล์ว่าจะเป็น AR15 หรือ AR10 เนี่ยได้อย่างสบายห่วงนะครับกล้องเองเนี่ยก็ขนาดจะค่อนข้างดูอ้วนๆนิดนึงนะครับแล้วก็เลนก็ใสเลยนะครับเส้นเล็งก็เป็นเส้นเล็งที่ออกแบบสำหรับใช้ลูก 5.56 โดยเฉพาะนะครับซึ่งมีการคำนวณได้เลยว่าทางบริษัทออกแบบว่าเส้นเล็งเนี่ยถ้าตั้งศูนย์ที่100หลาเนี่ยนะครับลูก 5.56 เนี่ยก็สามารถจะยิงได้ไกลถึง600เลยนะครับ600หลานะครับก็ทางอเมริกานี่นิยมเป็นหน่วยเป็นหลาของเราถ้าจะใช้ก็อาจจะต้องมาทำการปรับเอานะครับเส้นเล็งก็มีไฟนะครับเหมือนถ้าเราตั้งอัตราขยายน้อยๆอย่าง1เท่าก็จะกลายเป็นกล้องเหมือนกล้องจุดแดงเลยครับเปิดไฟยิงวันนี้ก็ทำการตั้งศูนย์นะครับบอไซส์เสร็จเนี่ยแล้วก็ยิงทดสอบไปนะครับไปตามนัดแหละนะครับผมไม่ได้ตั้งศูนย์ละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มมันเป็นยังไงนะครับก็ดูว่ากล้องเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าเป้ากันครับว่าผมเป็นยังไงก็อันนี้กระบอกนี้พอดีผมเป็นคนที่ทำการบอไซส์นะครับก็ตั้งบอไซส์เสร็จก็คือยิงนัดแรกก็เข้านี่ครับนะครับอยู่ประมาณ4แต้มนะ10นาฬิกาก็ปรับพื้นมานะครับมายิงอีก3นัดเพราะจริงๆอย่างที่ครูพระรามบอกมันเล็งค่อนข้างยากก็ยิงดูกลุ่มเอาก็กลุ่มก็3นัดก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับก็เลยปรับให้ครูพระรามนิดนึงให้ครูพระรามทดสอบยิงก็ลองยิงดูครับครูพระรามยิงก็คือกลุ่มก็3นัดอยู่นี้นะครับก็นัดแรกอาจจะยังไม่ชินเรื่องเส้นเล็งเท่าไหร่ใช่ครับเล็งนัดแรกอ่ะพอเล็งแล้วคือพอดีตัวเนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ด้วยพอวงกลมครอบไปปุ๊บสีดำเนี่ยเดี๋ยวก็เหลือบส้มเดี๋ยวก็เหลือบดำครับมองขยับไปนิดนึงพยายามจะยิงให้มันละเอียดที่สุดก็เลยดูแปลกตาไปนิดนึงครับก็นัดแรกออกไปอยู่ตรงนี้นัดที่2กับ3ก็มีอยู่ตรงนี้ครับก็กลุ่มก็จริงๆก็ถ้าวัดก็ประมาณนิ้วนึงเลยแหละครับใช่ครับวัดจากเส้นจากเส้นผ่าศูนย์กลางของที่กว้างที่สุดของครับ3นัดใช่ครับก็สำหรับกล้อง6เท่าก็ใช่ครับใช้ได้อยู่นะที่บอกไว้ตั้งแต่แรกครับว่ากล้องก็ออกแบบให้ยิงเร็วครับทีเนี้ยพอถ้าเราจะพลาดยิงช้าๆก็คือเป้าก็จะต้องใหญ่หน่อยคือถ้าเป็นเป้าขนาดคุณคนขนาดนี้เราจะยิงได้เร็วขึ้นครับเพราะว่ามันใช้ครอบก็ไปเลยครอบก็ไปแล้วก็ยิงเลยไม่ต้องมานั่งเล็งจุดเล็งอะไรพวกนี้ครับเพียงแต่ว่าจุดประสงค์เขาก็ยังอุตส่าห์ทำจุดเล็กๆให้เราสามารถเล็งเผื่อละเอียดได้ถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องใช้งานยิงละเอียดแล้วก็พลาดยิงไกลๆนิดนึงครับก็ถือว่าก็ได้ถึง600เลยครับเวลาเลยก็ถือเป็นกล้องที่ใช้งานได้หลากหลายใช่ครับแล้วก็เลนก็ผมว่าใสดีเลยนะครับเลนใสมากครับใช่แล้วก็ด้วยเลนตาด้านหลังเนี่ยที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยทำให้ภาพที่มองผ่านกล้องไปเนี่ยกว้างตามไปด้วยครับรอบนี้เอากล้องของบริษ 1-4 เท่ามาทดสอบยิงดูตั้งศูนย์ที่100เมตรนะครับทีนี้ลักษณะของจะเรียกว่าเส้นเล็งก็ได้ครับผม
ลักษณะของเส้นเล็งมันจะไม่เหมือนเส้นเล็งของพวกปืนพวกกล้องติดปืนทั่วไปเส้นเล็งของมันจะเป็นเส้นเล็งแบบยิงเร็วก็คือมันจะมีเป็นวงกลมเส้นหนาๆเลยครับผมแล้วก็มีจุดตรงกลางแถมยังมีระยะยิงเผื่อด้วยถ้าเป็นจุดสองของสามเนี่ยเขาตั้งศูนย์ที่จุดกลางเนี่ยระยะสุดท้ายที่เขายิงเล็งเผื่อได้ถึงไกลถึง600หลาครับก็ทีนี้เราก็เลยมาตั้งศูนย์ที่100เมตรดูอาจจะยิงเหมือนกับยิงยากนิดนึงเพราะว่าจุดกลางมันจะค่อนข้างเล็กแล้วก็จุดเล็งจะค่อนข้างละเอียดเพราะเราตั้งใจที่จะยิงเพื่อที่จะทำกลุ่มกระสุนครับแต่ว่าถ้าจะยิงเร็วเนี่ยจะใช้วงกลมข้างนอกเนี่ยครอบไปที่เป้าหมายที่จะยิงก็จะทำการยิงได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าจุดประสงค์ของกล้องระดับประมาณ 1-4 เท่าเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้ไว้ใช้กับภาคยิงนิ่งๆอะไรอย่างนี้มากเท่าไหร่ครับต้องการจะเอาไว้ใช้ยิงรีบๆแล้วก็มูฟเร็วแถมยังมีมุมมองของตรงส่วนของเป้าค่อนข้างกว้างครับมาทีนี้การที่เราจะเลือกกล้องแบบนี้เราก็ต้องมีเป้าหมายไปอีกแบบหนึ่งต่างจากพวกกล้องภาพแท่งครับ